사랑은했던우리가만나치유지못하주원을됐다สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงหนุ่มๆวงไอคอนกันนะครับที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยในทวิตเตอร์นั้นกำลังเดือดเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยโปสเตอร์มานะครับสำหรับการคัมแบ็กอีกครั้งนึงของเหล่าหนุ่มๆไอคอนนั่นเองแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยนะครับที่อยู่นั้นเนี่ยทางค่ายก็ได้มีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาทำให้แฟนๆทางด้อมเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยนะครับและโปสเตอร์ที่ว่านี้นั่นก็คือโปสเตอร์การคัมแบ็กของอัลบั้มใหม่จากไอคอนนั่นเองเป็นโปสเตอร์ที่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีเพียงแค่โลโก้ของวงแล้วก็คำว่า New Album Coming Soon เท่านั้นเองเป็นโปสเตอร์ที่แฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเรียบง่ายไปหน่อยแต่ว่าคำว่า New Album Coming Soon นั้นเนี่ยก็ทำให้แฟนๆทุกคนนั้นลืมความเรียบง่ายของโปสเตอร์ไปเลยและหันมาสนใจแล้วก็โฟกัสแค่คำว่า New Album Coming Soon กันเท่านั้นนะครับแถมในตอนนี้นะครับ Hashtag Icon Is Back นั่นเนี่ยก็กำลังไต่เทรนด์ Twitter ขึ้นมาเลยเพราะว่าความคิดถึงของแฟนๆหรือว่าเหล่า Iconic นั่นเองนะครับที่รอการกลับมาของ Icon กันเนี่ยอย่างนานมากๆในตอนนี้นั้น Icon ก็กลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็เป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า Icon นั้นจะกลับมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแต่ว่าในตอนนี้นั้นทางค่ายก็ยังไม่ได้มีการปักวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการมานะครับว่าจะมาวันไหนแต่ยังไงเนี่ยเร็วๆนี้ไอคอนจะกลับมาแน่นอนแถมในตอนนี้นะครับก็ยังมีคอนเสิร์ตเนี่ยให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันแล้วก็ให้หายคิดถึงอีก2คอนเสิร์ตเลยสำหรับไอคอนนะครับแถมยังได้มีการคัมแบ็กกับอัลบั้มใหม่อีกด้วยแฟนๆเนี่ยคงจะดีใจกันมากๆเลยนะครับที่ไอคอนนั้นเนี่ยมีผลงานใหม่ๆปล่อยออกมาให้ได้ติดตามกันถึง3ผลงานเลยในตอนนี้และในตอนนี้เองนะครับดูเหมือนว่าแฟนๆของไอคอนหรือว่าเหล่าไอคอนหนึ่งนั้นเนี่ยกำลังคลั่งกันเลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันใน Twitter เนี่ยมากมายเลยแถมยังมีการนำมีมต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็รูปภาพฮาๆต่างๆเกี่ยวกับไอคอนเนี่ยมาแปะไว้ใน Hashtag Icon is back เนี่ยกันมากมายเลยพร้อมกับใส่แคปชั่นเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอคอนกันเนี่ยอย่างสนุกสนานเลยนะครับแฟนๆของไอคอนเนี่ยคงจะดีใจกันมากจริงๆเลยที่หนุ่มๆนั้นกลับมาหานี่เป็นเพียงแค่การประกาศออกมาเท่านั้นนะก็กำลังจะมีอัลบั้มใหม่ในเร็วๆนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังวีดกันจนไทม์ไลน์แตกแตนขนาดนี้ถ้าหากว่าปักวันคัมแบ็กเมื่อไหร่หรือว่ามีอะไรปล่อยออกมาต่อเนี่ยแฟนๆก็คงจะวีดกันหนักกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปทุกๆ4 ทุ่มของประเทศไทยนั้นเนี่ยไอคอนจะปล่อยอะไรออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามได้รับชมกันอีกหรือเปล่าจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์พวกเราแล้วก็เหล่าไอคอนิกกันอีกไหมเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันนะครับถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับไอคอนรวมไปถึงมีการปักวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรีบนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ดีใจเกี่ยวกับการคัมแบ็กของไอคอนใครที่เป็นเหล่าไอคอนิกเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างที่ไอคอนนั้นประกาศคัมแบ็กอย่างเป็นทางการและได้มีการปล่อยโปสเตอร์เกี่ยวกับอัลบั้มใหม่คัมมิ่งซูนนี้ออกมาให้ดูกันคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่เป็นไอคอนิกแล้วก็รอการกลับมาของไอคอนอยู่ในตอนนี้นั้นเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับไอคอนนั้นจะกลับมาหาทุกคนกันแล้วและมารอลุ้นกันว่าคอนเซปต์ของอัลบั้มใหม่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพลงไตเติ้ลคอนเซปต์ของเพลงไตเติ้ลเนี่ยจะเป็นยังไงก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนแต่ที่แน่นอนนะครับเรื่องเพลงเนี่ยไว้ใจ YG ได้เลยจะต้องปังมากๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับการคัมแบ็กของไอคอนให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมหรือว่าใครนั้นที่อยากอ่านข้อความต่างๆอ่านข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอคอนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ Hashtag Icon is back ใน Twitter หรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอยากจะแชร์ให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ได้รับทราบกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอคอนกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการคัมแบ็กของไอคอนมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องอมกอร์เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรานั้นลงคลิปใหม่ๆใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับไอคอนเนี่ยคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง